ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาตรวจแปลงนาข้าวหอมมะลิ105ครับพี่น้องอายุ70วันนะครับอายุ70วันใส่ปุ๋ยตอนข้าวอายุ30วันนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตร16 20 0นะครับพี่น้องใส่นะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนึงก็ตกประมาณนะครับอัตราการใส่ก็25กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยสูตร16 20 0นะครับ16 20 0นะครับอันนี้ข้าวอายุ70วันครับพี่น้องเนี่ยหอมมะลิ105นะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังจะแตกกอพี่น้องครับนี่นะครับมาดูข้าวแตกกอช่วงที่นะครับข้าวอายุ1เดือนน่ะพี่น้องนะครับเป็นช่วงที่ข้าวต้องการปุ๋ยแล้วพี่น้องปกตินะครับเวลาเฮาเฮ็ดนาหว่านน้ําต้มน่ะพี่น้องนะครับเฮาเตรียมแปลงนาเรียบร้อยแล้วเฮาก็นะครับทําการรดน้ําออกจากแปลงนานะครับพี่น้องแล้วก็นําข้าวที่เฮานะครับแช่น้ําไว้นะครับ24ชั่วโมงนะครับเอาขึ้นไว้บนบกอีก48ชั่วโมงนะครับข้าวมันก็จะมีนออ่อนนะพี่น้องมีนออ่อนนะครับมีนออ่อนแล้วก็สิเริ่มมีรากนะครับแล้วก็มาทําการพ่นหว่านลงในแปลงนาอัตราที่ใช้นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องผมใช้อัตราที่15กิโลกรัมต่อไร่นะครับสําหรับข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีนะครับปกติแล้วประมาณนะครับแปลงนาที่วันนะครับลงในไอ้วันเขาลงในแปลงนาประมาณ15มื้อพี่น้อง15มื้อเนี่ยก็คืออาหารที่มันติดตัวเขามานะครับที่บริเวณที่เป็นนะครับจมูกข้าวหรือนะครับมองที่เจริญเติบโตเป็นนออ้อนนะพี่น้องมองหันอาหารมันจะเบิดแล้วนะครับหลังจาก15วันแล้วเฮาก็นะครับจะสูบน้ําเขาแปลงนารอบแรกนะพี่น้องนะครับทําแปลงนารอบแรกแล้วก็อีกสักประมาณสักเดือนนึงนะพี่น้องนะครับเฮาก็สิคั่งน้ําครับก็ทําการใส่ปุ๋ยนะครับเพียงถึงมีการนะครับบางคนก็สิใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับพี่น้องปุ๋ยรองพื้นก็คือนะครับก่อนที่เฮาสิทําการหว่านเขานะพี่น้องนะครับเฮาก็เติมข้าวกะทิวันสีวันปุ๋ยก้อนนะครับวันปุ๋ยก้อนแล้วก็วันเขาลงในแปลงนานะครับเพื่อที่จะให้ข้าวมันจะเริ่มเติบโตแล้วเนี่ยเขาจะได้มีนะครับจะได้มีอาหารนะพี่น้องนะครับจะได้มีปุ๋ยอาหารเขาก็คือปุ๋ยแหละพี่น้องธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนี่แหละพี่น้องนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองก็เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็อย่างพี่น้องโบรอนนะพี่น้องนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็พวกธาตุอาหารเสริมนะครับกับพวกแมงกานิสกัมมันถันนี่พี่น้องพวกนี้นะครับมาพี่น้องข้าวหอมมะลิ105อายุ70วันนะครับแปลงไส้มื้อนี่เป็นข้าวเหนียวพี่น้องกับของ6พี่น้องนี่นะครับหลักการทํานาที่ถูกต้องก็ต้องมีเปียกแน่แห้งแน่อย่างล่ะพี่น้องเพราะที่ถูกต้องแล้วก็หว่านได้พอดีนี่เพิ่นวานแบบให้มันออกบางๆหน่อยพี่น้องนี่นะครับนี่วานบ่ให้มันหนาเขาจะได้แตกกอดีนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ต้องวานบางแน่น้อยนึงพี่น้องอาจจะประมาณสัก10กิโลกรัมต่อไร่หน่อยพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่นี่เพิ่นใส่ยูเรียพี่น้องนี่นะครับเพิ่นใส่ยูเรียนะครับการที่ข้าวแตกกอดีเนี่ยครับเนี่ยมันต้องปล่อยให้เปียกสลับแห้งพี่น้องนะครับเปียกสลับแห้งเนี่ยนะครับเฮานี่หอมมะลิพี่น้องเขาเจ้าเฮาก็เลยผมใช้อัตราที่15กิโลกรัมต่อไร่แล้วพี่น้องนะครับข้อดีหรือข้อเสียของการหว่านข้าว10กิโลกรัมต่อไร่กับ15ก็เรื่องการจัดการนี่แหละพี่น้องถ้าเกิดเฮาหว่านหนาแน่นี่นะครับ15กิโลกรัมต่อไร่นี่นะครับมันก็ต้องปุ๋ยต้องถึงพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับปุ๋ยต้องถึงนะครับปุ๋ยต้องถึงแล้วก็น้ําก็ต้องพอเพียงพี่น้องนี่บ่ครับนี่ของเขามันเป็นนา
นะตามน้ำที่ลุ่มพี่น้องนะครับที่ลุ่มเพราะฉะนั้นจะได้เปรียบเขาเรื่องน้ำมีอะไรพี่น้องนะมันจะมาคอยหัวลงไปข้างล่างบันไดนะครับน้ำที่อยู่นะครับพี่น้องเขาก็เลยว่าหนานิดนึงพี่น้องนี่พี่น้องตัวปัญหาอีกนี่คือหญ้าอะไรพี่น้องนี่นะครับอันนี้เขาเรียกหญ้าข้าวนกพี่น้องบางคนเอื้อหญ้าพุ่มพวงเลยพี่น้องบ้านเราหญ้าพุ่มพวงนะครับเดี๋ยวจะมาจัดการนะครับเครื่องตัดหญ้าตัดออกครับพี่น้องตัดนะครับตัดหญ้าตัดออกนะครับพี่น้องจะอยู่ตรงกลางก็บ่ค่อยหลายแต่พี่น้องนะครับบ่หลายปานใดแต่ว่าที่กําลังเห็นเริ่มขึ้นอยู่ปกติมันสิหนาปลาได้พี่น้องนี่นะครับวันนี้วันที่15นะครับสิงหาคม2567พี่น้องนะครับก็ถือว่าแรงพี่น้องนะครับฝนว่าอาจจะเปลี่ยนฝนแบบฝนฟ้าคะน้องน่ะพี่น้องนะครับบ่แม่นร่องฝนบ่แม่นฝนตามฤดูกาลนี่เพิ่นฉีดยาแล้วเพิ่นก็เอาน้ำเข่าพี่น้องนี่ฉีดยาแล้วก็เอาน้ำใส่สงสัยที่พี่เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเขียวๆนี่นะครับนะครับเพิ่นเฮ็ดที่หลังเฮาพี่น้องนี่นะครับเฮ็ดที่หลังเฮาแล้วปีนี้นะครับฝนบ่ค่อยดีพี่น้องฝนแรงปกติวันนี้มันต้องมีฝนปล่อยๆแล้วเด้พี่น้องนี่นะครับฝนปล่อยๆแล้วนะครับนะครับแต่เบิ่งแล้วบ่ค่อยมีฝนพี่น้องปีนี้แรงผู้ใดก็ว่าเฮ็ดหญ้าพี่นี่เฮ็ดนาพี่น้องปกตินี่นะครับว่าจะเฮ็ดนาหรือวันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับคันเฮ็ดช่วงเดือนสิงหานี่ปกติแล้วฝนมันก็สิเริ่มโปรยปรายเลยพี่น้องนะครับบางคนวันเข้าหลาๆวันเดือนสิงหาก็มีพี่น้องก็บ่อยากสูบน้ำดูเลยพี่น้องของเฮานี่เฮาวันจะมิถุนาเลยนะครับวันมิถุนาเลยนะครับพี่น้องที่เฮ็ดแบบใดก็แต่ความสะดวกกับพี่น้องนะครับเพราะว่าฝนปีนี้ดินค้าว่าฝนที่ตกหลายแน่ก็จะเปลี่ยนช่วงกันยาพี่น้องนะครับไปจนฮอดกลางเดือนตุลาคมนะครับฝนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็ที่เริ่มหน่อยลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับจากกรมอุตุอีกทีนึงครับพี่น้องนี่ไปกันมีหญ้าให้เขียดจ้ะพี่น้องนี่ถ้าบ่อยากฉีดพี่น้องฉีดแล้วเขามันก็สิยอบนะครับพี่น้องเขามันสิเหลืองนะครับมีผีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโอ้มีพี่น้องนี่สูบน้ำใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องแล้วก็มีหญ้าใครเขียดจ้ะพี่น้องแสดงว่าฉีดยารอบแรกมันก็บ่ตายพี่น้องนะครับบ่ตายนี่พี่น้องเดินตรวจแปลงนานะครับดึงน้ำพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่หญ้าใครเขียดแต่ก็บ่หลายเด้อพี่น้องนี่มีอยู่หักบ่หลายปานใดมีคุ้มคุณอยู่มันฉีดไปก็เขามันยอบได้พี่น้องเขาชะงักการเจริญเติบโตใบเหลืองได้พี่น้องนะครับใบเหลืองเมื่อวานนี่ให้เพิ่นมาฉีดพ่นปุ๋ยนะครับพี่น้องเอาปุ๋ยมาเสริมลูกนึงบริเวณที่เฮาดันดินลงไปข้างล่างอ่ะพี่น้องปรับนาการปรับนาเนี่ยคือมันเอาบริเวณดินที่อยู่บริเวณที่เป็นหน้าดินออกพี่น้องนะครับปุ๋ยคือธาตุอาหารมาที่อยู่บริเวณหน้าดินล่ะพี่น้องนะครับเวลาเฮาใส่ปุ๋ยลงไปนี่บางส่วนมันก็นะครับไปตกผึกนะครับอยู่ในดินนะครับนี่พี่น้องนี่นะครับมื้อนี้พื้นที่ประมาณไร่ครึ่งมาพี่น้องนี่นะครับนี่ปรับนะเพราะว่ามันสูงตัดลงไปข้างล่างมันก็เลยการว่าเอาหน้าดินออกจากแปลงนาไปพี่น้องนี่นะครับธาตุอาหารมันก็เลยหน่อยพี่น้องก็เลยนะครับก็เลยเอาปุ๋ยมาวานนะครับเสริมไปอีกลูกนึงประมาณนะพี่น้อง50กิโลกรัมนะครับนี่พื้นที่ประมาณไร่ครึ่งนะครับนะครับแล้วก็มื้อนี้มาทําการสูบน้ําข้าวแปลงนาพี่น้องนี่หอมมะลิ105นะครับนี่เป็นน้าดํานะพี่น้องนี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวนะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวกอ6นะครับเนี่ยพี่น้องเวลาเพิ่นดําแล้วเพิ่นก็สิปล่อยแห้งเลยพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่นะครับสิปล่อยแห้งเลยนะครับเขามันจะได้แตกกอนะ
ครับตัดหญ้าคันนาออกพี่น้องนี่นะครับตัดหญ้าคันนาออกนี่ครับนี่ของมะลิ105นะครับแปลงนี้10ไร่พี่น้องนี่นะครับแปลงนี้10ไร่เขาตัดหญ้าออกนี่ก็สวยงามแล้วพี่น้องอย่างหนึ่งสองคือเวลาเขาเดินตรวจแปลงนั้นมันก็เดินสะดวกเลยพี่น้องนะครับเดินสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องงูเลยพี่น้องนะครับบางทีเขาก็ครับที่เหลียวบ่เห็นไปเหยียบเขาพี่น้องเหยียบก็กัดได้พี่น้องอยู่ดีมันบ่กัดเฮาได้งูครับก็ต้องเดินไปเหยียบเขานะครับเนี่ยพี่น้องหอมมะลิ105วันนี้ก็เลยมาดึงน้ำใส่แปลงหน้านะครับดึงออกครับบ่ต้องถอนต้นก็ดึงแค่ยอดมันออกก็ได้พี่น้องนะครับมาดูเขานาเคียนพี่น้องนี่นาเคียนแล้วเอาเขาอีเตี้ยท่านพี่น้องเนี่ยมาใส่เขาอีเตี้ยก็คือน่าน59เบอร์18นะพี่น้องนะครับเป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์ความร่วมมือระหว่างสวทช.ดิพี่น้องสถาบันพันธุวิศวกรรมแห่งชาตินะพี่น้องนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็นำไปทดลองปลูกอยู่ทั้งภาคเหนือพี่น้องนะครับปรากฏว่าผลผลิตค่อนข้างดีพี่น้องนะครับหญ้าพี่น้องนี่ผลผลิตค่อนข้างดีเอาลงไปพี่น้องนี่หญ้าดึงออกพี่น้องนี่เอาบรรยากาศก็จัดการออกตรวจแปลงนาก็ต้องใส่บูทพี่น้องนี่ใส่บูทนะครับใส่บูทเพื่อความสะดวกในการทำนานี่พี่น้องดึงล็อกนี่นะครับเนี่ยออกกำลังกายไปอย่าคิดว่ามาทำงานนะพี่น้องเฮามันเดินตรวจแปลงนาเดินออกกำลังกายนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่หอมมะลิ105พี่น้องเอาปุ๋ยใส่ไปเติมไปอีกมันเป็นบริเวณที่เฮาปรับน้าแล้วเฮาเอาผิวดินเนี่ยพี่น้องเอาผิวดินออกจากแปลงน้าซึ่งการเฮาเฮ็ดน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีซากนะครับต่อสังเข่านะพี่น้องมันเป็นสารอินทรีย์นะพี่น้องนะครับแล้วก็เวลามันสะสมเน่าเปื่อยเฮาปั่นลงแน่นั่นคือปุ๋ยนะครับคุยพี่น้องฟังแล้วว่าในโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่หากลุ่มนะพี่น้องกลุ่มแรกอาณาจักรโมโนล่าในพี่น้องก็คือพวกแบคทีเรียแล้วก็พวกไฟโตแบคเตอร์ไฟโตแบคเตอร์คือพวกแบคทีเรียที่สามารถดึงไนโตรเจนอยู่ในอากาศมาใช้ประโยชน์ได้เลยพี่น้องนะครับหรือแบคทีเรียนี่ต่อมานะครับมันมีการค้นพบนะครับแบคทีเรียบางกลุ่มเนี่ยที่มีประโยชน์พี่น้องก็เลยไปตั้งนะครับสับไม้ขึ้นมาว่าจุลินทรีย์พี่น้องนะครับคือจ้างจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้คนเฮาพี่น้องพวกกลุ่มแลคโตบาซิลัสเนี่ยพี่น้องเห็นป่ะครับมันทำการเหยี่ยงย่อยนะครับแลคโตบาซิลัสเนี่ยพี่น้องทำการย่อยนะครับอาหารเนี่ยพี่น้องนะครับโปรตีนเนี่ยพี่น้องอยู่ในลำไส้พี่น้องแลคโตใช่ไหมพี่น้องนะครับคือพวกอีกตัวหนึ่งก็พวกนะครับจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยซากพืชซากสัตว์แต่พี่น้องพวกบาซิลัสแต่พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยบาซิลัสกับพวกจุลินทรีย์ถ้าเกิดเขาเอาไปซ่องกล้องจุลทรรศน์เบื้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งๆนะพี่น้องเป็นแท่งๆต่อกันนะพี่น้องนะครับไว้ตระกูลบาซิลัสเนี่ยแหละพี่น้องซับเทลิสเนี่ยที่ทำการย่อยเนี่ยพี่น้องซากพืชซากสัตว์นะครับที่อยู่ในแปลงนาเฮาเนี่ยพี่น้องย่อยเสร็จส่วนแรกที่มันจะเกิดก็คือมันจะเกิดแอมโมเนียได้พี่น้องแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียเสร็จมันก็ที่ไปอยู่ในรูปของนะครับในไตมาพี่น้องเนี่ยตัวในไตเนี่ยคือตัวที่เป็นพิษเลยพี่น้องนะครับเป็นพิษเลยนะครับเจลอมันก็จะกลายเป็นไนเตรตพี่น้องนั่นน่ะตัวไนเตรตและพืชนำไปใช้ประโยชน์ได้
นี่ยพี่น้องเห็นป่ะครับถ้าเกิดเขาพอมีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์จากน้อยนึงครับก็จะเข้าใจพี่น้องนะครับการที่เขาไถกบต่อสังเสียพี่น้องเห็นป่ะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับในตัวเจี้ยนจะอยู่ในแปลงนาเขาในพี่น้องแต่ว่ามันก็พอหรอกเพราะว่าเขาปลูกเข่าแบบสมัยใหม่ก็คือเป็นนาหวานน้ำต้มนะครับก็คือมีต้นเข่าอยู่ในแปลงนาเนี่ยค่อนข้างหลายเนี่ยพี่น้องทานอาหารอยู่ในดินมันมาพร้อมก็ต้องเติมจะเติมแบบใดล่ะพี่น้องอาหารหลักมีอยู่3ตัวในตัวเจี้ยนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับส่วนมากชาวบ้านก็มักแบบประหยัดแต่พี่น้องเติมเฉพาะในตัวเจี้ยนด้วยพี่น้องในตัวเจี้ยนที่อยู่ในรูปของปุ๋ยยูเรียนะพี่น้องนะครับยูเรียก็เป็นสารสังเคราะห์นะพี่น้องนะครับสังเคราะห์แต่ว่าอยู่ในมีการค้นพบยูเรียนะพี่น้องนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยูเรียในปัสสาวะคนนะครับพี่น้องแล้วต่อมาก็นำไปสู่การสังเคราะห์ขึ้นมานะครับโดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะพี่น้องว่าครับเนี่ยมันจะมีนะครับก๊าซนะครับที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันนะพี่น้องทำปฏิกิริยากันระหว่างนะครับแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์ว่าพี่น้องนะครับประมาณนี้แหละพี่น้องเกิดเป็นสารสังเคราะห์ก็คือนะครับสารสังเคราะห์ก็คือปุ๋ยยูเรียนี่แหละพี่น้องนะครับนะครับปุ๋ยยูเรียที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องขาวใสได้พี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งเลยว่ามันต้องขาวใสนะครับซึ่งปุ๋ยยูเรียเนี่ยเวลามันนะครับนำมาหวานลงแปลงนะเวลาถึงน้ำนะเขาจะแตกตัวให้ในจุดเจนในอัตราสูงก็คือ 16% นะพี่น้องเห็นป่ะครับอย่างเวลาเขาหวานปุ๋ยยูเรียนี่เขาหวานแค่ประมาณ10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องเขามันเขียวเลยพี่น้องเพราะว่ามันแตกตัวในจุดเจนในปริมาณที่สูงแล้วก็เลี้ยวพี่น้องแตกบึ้มนะครับเพื่อนปุ๋ยงามนะพี่น้องเห็นป่ะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยก็คือ1ก็คือใส่ให้หน่อยพี่น้องอยู่ประมาณ10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่นี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างมันที่เบิดเลี้ยวเอานะครับผู้ใดเคยใส่ก็จะรู้เลยนะใส่อยู่ประมาณ15มื้อนะครับพี่น้องมันนะครับมันที่เริ่มจากเขียวแล้วมันจะเริ่มเขียวอ่อนลงใส่พี่น้องนะครับแต่ว่ามันข้อดีคือมันประหยัดนะพี่น้องนะครับสอบนึง50กิโลกรัมเนี่ยถ้าเกิดเฮาใส่อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยมันหวานได้ตั้งหาไร่นะพี่น้องนะครับจากปกตินะครับนะหาไร่นี่ถ้าเกิดใส่ปุ๋ยสูตรนี่ใส่2กระสอบเนี่ยพี่น้องนะครับ2กระสอบกับกระสอบละสมมุติว่ากระสอบละ900บาทนะพี่น้องนะครับกับ 1,800 บาทแล้วพี่น้องนะครับนะหาไร่ถ้าเกิดใส่อยู่แล้วใส่แค่กระสอบเดียวพี่น้องนะกระสอบละ800เนี่ยพี่น้องเห็นมั้ยนะครับเห็นนะครับมันก็ค่าใช้จ่ายการลงทุนก็ต่างกันนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับปุ๋ยจะอยู่ในรูปของปูนเนี่ยพี่น้องคือปุ๋ยสูตรโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีไอ้ธาตุอาหารอย่างอื่นน้ำเนี่ยพี่น้องมันก็บ่ได้มีเฉพาะไอ้ตัวเจนอย่างเดียวอย่างผมใส่16 20 0ก็คือผมจะเน้นตัวที่1กับตัวที่2นะครับตัวที่1ก็คือในตัวเจี้ยนมาพี่น้อง16ส่วนนะพี่น้องแล้วก็มีฟอสฟอรัสอีก20ส่วนนะพี่น้องผมนะครับเพราะว่าข้าวระยะ1เดือนเนี่ยเป็นข้าวที่ต้องการปุ๋ยในตัวเจี้ยนกับฟอสฟอรัสนี่แหละพี่น้องนะครับโพแทสเซียมเขาก็ยังไม่ต้องการหลายพี่น้องก็คิดว่าอยู่ในดินก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่าปุ๋ยอยู่รูปปูนเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารอย่างอื่นน้ำเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมผสมลงไปน้ำนะพี่น้องนะครับมันก็จะตกผึกอยู่ในดินแปลงนาเฮาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยูเรียนะพี่น้องหวานไปแล้วเนี่ยนะครับพืชกระดูดกินเฉพาะในตัวเจี้ยนตัวเดียวได้พี่น้องมันบ่มีอย่างอื่นตกค้างอยู่ในแปลงนาได้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยสูตรไปเรื่อยก็คือหมายถึงการเติมปุ๋ยลงในแปลงนาของเฮาเติมไปเรื่อยๆเลยพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นว่าขั้นแดนซ้ายมือก็คือข้าวเหนียวข้าว6ความมือนี่คือของบริษัท105พี่น้องเป็นข้าวไว้เสียงหนึ่งคู่เบอร์หนึ่งของข้าวนะครับของข้าวเจ
จ้าที่พี่น้องก็คือหอมมะลินะพี่น้องนะครับมีความนุ่มความหอมนะครับนี่แหละพี่น้องกอกคุกนี่แหละนะครับนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวที่นุ่มกว่านี้อีกก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูแหละพี่น้องนะครับแต่ว่าผลผลิตต่อไร่มันน้อยพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเลยบอลนิยมมาปลูกภาคอีสานเป็นไงพี่น้องก็เน้นในกอกคุกเนี่ยนี่คือกอกคุกพี่น้องนี่นะครับนี่แบ่งนี้8ไร่พี่น้องปกติที่ฉีดหญ้ายาขายหญ้าทุกปีแต่ปีนี้บ่ฉีดพี่น้องนี่นะครับปีนี้บ่ฉีดครับว่านั่นแหละพี่น้องหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วตอนอายุข้าวเดือนนึงน่ะอีกสักอาทิตย์นึงต่อมาเนี่ยฝนจักมาได้ใส่พี่น้องตกลงจนน้ํามากพี่น้องมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าน้ํามันมาท่วมหญ้าที่กําลังสิขึ้นน่ะพี่น้องมันก็เลยเป็นการคุ้มหญ้าไปในตัวเนี่ยเค้าเรียกว่าใช้น้ําใช้น้ําในการคุ้มหญ้าขาหญ้านะพี่น้องเนี่ยพี่น้องพอกระเทือนมีอยู่มีหญ้าอยู่แต่ว่าก็บ่ฉีดอ่ะพี่น้องหญ้านิดหน่อยนะครับพี่น้องไปตรวจแปลงนานี่ข้าวเหนียวกอกหกโอ้พี่น้องเอ้นะครับนี่ปกตินี่นะครับสิงหาเนี่ยมันจะมีฝนเริ่มปล่อยปล่อยมาแล้วพี่น้องมันก็มีอยู่มันหักบ่หลายพี่น้องเนี่ยเห็นเหลืองเหลืองของพี่น้องนั่นนะครับเหลืองเหลืองนั่นคือนะครับกกเม็ดกลมๆเนี่ยเพื่อนกกขนาดพี่น้องถ้าเกิดเป็นนะครับดอกเป็นดอกพวงๆนี่ก็เพื่อนกกซ้ายเนี่ยพี่น้องมีอยู่พี่น้องมันก็พอกระเทือนเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยที่ฉีดนะครับก็เลยยานเขามันหยอบพี่น้องมันบ่หลายเกินไปครับอาจจะปล่อยเลยพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่นะครับก็ถือว่าบ่เยอะนะครับบ่เยอะเนี่ยพี่น้องหญ้าส่วนมากข่าวส่วนมากมันจะขึ้นคุ้มขึ้นคุ้มหญ้าบนราบพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นปะมันจะมี2แบบก็คือหญ้าขึ้นคุ้มเขาหรือเขาขึ้นคุ้มหญ้าพี่น้องนี่นะครับนี่เขาใส่ปุ๋ยสูตรได้พี่น้อง620พี่น้องมันเป็นยูเรียเนี่ยโอ้งามบนนี้คักพี่น้องเลยนี่นะครับมีขนาดใส่ปุ๋ยสูตรได้พี่น้องนี่นะครับเนี่ยเขามันมาขึ้นตอนนะครับน้ำมากประมาณช่วงกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยก้อนข่าวพันธุ์สารเนี่ยพี่น้องเนี่ยเวลาปีนี้มันเลี้ยวได้พี่น้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับ15ค่ำเดือน8เนี่ยพี่น้องแล้ว15ค่ำเดือน9มันก็จะเป็นประเพณีข้าวประดับดินเนี่ยพี่น้องนะครับแล้วก็ถัดอีกเดือนนึงเดือนหน้าเป็น15ค่ำเดือน10ก็จะเป็นประเพณีนะครับบุญข้าวสากนะพี่น้องหรือบุญเดือน10นะครับพี่น้องนะครับของพี่น้องภาคอีสานกับบุญข้าวสากพี่น้องทั้งภาคใต้ดิพี่น้องงานบุญใหญ่ได้พี่น้องนะครับบุญเดือน10เนี่ยพี่น้องตัดแปลงนะมีของเสียเพชรเนี่ยพี่น้องนี่นะครับเสียเพชรนะครับข้าวเหนียวกอกหกนี่ของนะเขียนพี่น้องนี่เห็นป่ะครับนี่การฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันก็มีผลต่อข่าวพี่น้องว่าข่าวเรื่องเดืองเลยพี่น้องนี่เห็นป่ะไม่จำเป็นก็อยากฉีดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็เนี่ยพี่น้องนะครับที่ทำการตัดใบว่าพี่น้องเครื่องใบตัดหญ้ามาตัดออกวันนี้เดี๋ยวเพื่อนก่อนพี่น้องจะไม่อยากนี่ไม่อยากตัดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับปล่อยธรรมชาติไปรดเดินตรวจแปลงหน้าสะดวกพี่น้องนะครับเห็นหัวนะครับป้องกันงูนะพี่น้องนะครับบางทีเขามองไปเห็นงูนะครับอันตรายมันบอกกัดถ้าดอกพี่น้องอยู่ดีเขาต้องไปเหยียบเขากันนะครับเนี่ยนี่คือเนี่ยสำเนียงพอดีพี่น้องไอ้นี่นะครับเนี่ยพี่น้องสำดีสำเนียงนะครับผมมักประมาณนี้พี่น้องเขาเหนียวกอกหกกอกหกนี่คือประกาศน้านะพี่น้องเห็นป่ะครับเนี่ยประกาศน้าครับเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะตายเองพี่น้องเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเขาก็จะตายเองครับเนี่ยประกาศน้าพี่น้องตัดหญ้าแปลงนาหน้า
ที่มีการฉีดพี่น้องนี่น่าจะมีการฉีดยานะครับเม็ดกลมๆขึ้นกกขนาดพี่น้องกกขนาดเนี่ยน่าจะฉีดยาพี่น้องโอ้กกขนาดกกซ้ายตายพี่น้องครับนี่นะครับแสดงว่าฉีดยาพี่น้องฉีดยาเนี่ยว่าพี่น้องนี่ตายพี่น้องตายพี่น้องงามโพดในพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับงามเนี่ยเกิดจากครับบริเวณนั้นที่มีปุ๋ยหลายเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับงามพี่น้องนี่บริเวณนี้คือนะครับงามพี่น้องยาคันนาพี่น้องนี่ยาก็เริ่มเห็นแน่แล้วพี่น้องนี่ยานี่คือยาข้าวนกพี่น้องนี่ยาข้าวนกนะครับมันเอาเอื้นยาพุ่มพวงครับพี่น้องนี่นะครับพุ่มพวงคนเอื้นหางมาจอกพี่น้องลักษณะดอกยาเขาถึงเวลามันร่วงได้พี่น้องนี่อันนี้ก็เกี่ยวๆเนี่ยคือเขายังว่าได้แก้พี่น้องแก้ลำจะเป็นสีน้ำตาลร่วงลงในแปลงนะเนี่ยตัวปัญหากันพี่น้องนี่นะครับมันนี่มีเพื่อนกกซ้ายได้พี่น้องนี่กกซ้ายพี่น้องนี่นะครับนี่กกซ้ายนะครับกกซ้ายเม็ดกลมๆเพื่อนกกขนาดพี่น้องตระกูลกกนะครับ